สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อแม่พิธีกรดังเปิดใจรับได้ลูกเป็น LGBTQ ได้ลูกสาวเพิ่มอีกคนเป็นอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังย่านอโศกอย่างเจนนี่ปานันสังกัด GMMTV โดยเราจะเห็นผลงานทั้งทางด้านพิธีกรการแสดงและอีกมากมายหลากหลายผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามรับชมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเจนนี่ได้พาคุณพ่อคุณแม่มาเปิดใจที่รับได้ตนเป็น LGBTQ โดยเผยเรื่องราวนี้ผ่านรายการล็อก EP 63ที่เจนนี่ถึงกับบอกว่าเจนนี่โชคดีมากๆที่ครอบครัวเข้าใจและคอยสนับสนุนมาโดยตลอดเป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมานั่งเปิดใจคุยกับพ่อแม่เลยงานนี้เจนนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเจนนี่เป็นลูกสาวตั้งแต่อยู่ม.4ถามว่าตอนแม่รู้แม่รู้สึกอย่างไรคุณแม่บอกว่ารับได้ไม่เสียใจเลยแต่ในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะดูทรงเป็นผู้ชายไม่ออกท่าทางให้เห็นเลยคุณพ่อกลับบ้านมาก็คุยกันถามแม่ว่ารับได้ไหมรับได้คือคุณพ่อคุณแม่รับได้พ่อรู้สึกเฉยๆไม่อะไรแต่ว่าสงสารเขาที่เกิดมาไม่เป็นดั่งที่เขาตั้งใจจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกลูกเป็นแบบนี้ไม่เคยเสียใจนอกจากนี้เจนนี่เผยว่ากลัวมากนะเพราะพ่อเป็นตำรวจสังคมก็แบบโดนล้อตั้งแต่เด็กรายนี้พ่อพูดน้อยหน้าดุเลยกลัวพ่อคุณแม่เผยต่อว่าเขาเป็นเด็กดีรู้หน้าที่ตัวเองไม่ห่วงภูมิใจกับลูกเรายังไงก็ลูกเรารับไม่ได้แอนตี้เลยไม่เคยหวังลูกเป็นดาราอะไรเลยพอเป็นแบบนี้เราก็ภูมิใจมากๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ